ดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุกทุกท่านครับผมจักริดจากเพจดูทุกนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับมาขุดดูทุ่งครับคลิปเมื่อกี้นี้ได้ดูทุ่งเอาไปทำพันนะครับขุดไปเป็นต้นชำแต่คลิปนี้ว่าจะขุดให้เห็นต้นที่เอาไปใช้งานได้นะครับเราก็มาหาดูทุ่งครับอยู่ตามทุ่งนานะครับตามป่าข้าวป่าอ้อยป่ามันนะครับมาเจอแล้วครับเห็นไหมน้องอยู่ตามเนี่ยครับเยอะเลยครับก่อนขุดแล้วก็เดี๋ยวเดินสำรวจดูอีกนะครับต้นบังก็เจอนะครับนี่มันจะดูทุ่งนะครับทุ่งดูทุ่งต้องสังเกตด้วยว่ามันเป็นต้นที่เป็นหัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเขาถูกไถออกมากๆเขาก็จะไม่เป็นหัวนะครับเขาจะเป็นเง่าเป็นโขดแทนเดี๋ยวจะหาจังหวะขุดนะครับครับก็อย่างที่บอกในคลิปก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะขุดเนี่ยเราต้องเลาะดูโคนมันก่อนนะครับนี่เลาะดูโคนดูเง่าก่อนนะครับดูเปลือกดูอะไรก่อนนะครับถ้ามันเง่าใหญ่โคนใหญ่เปลือกใหญ่เนี่ยเราเลาะดูแค่นี้นะครับฝั่งเดียวก็พอนะครับถ้าเราโอเคว่าเราขุดได้เราขุดการขุดเราก็ขุดฝั ่งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแก่แล้วนะครับขุดฝั่งเดียวไม่ต้องขุดสองฝั่งสามฝั่งนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนเง่านะครับแล้วมันจะมีรอยเสียมรอยแผลนะครับเราขุดแล้วก็ขุดให้ห่างจากเนื้อเง่าเขาเนี่ยประมาณสัก1เซนนะครับขุดตรงไปตรงๆเลยนะครับเราต้องการเง่าที่มันตรงๆแต่ว่าบางเง่ามันงอมันโค้งเราก็ค่อยปรับตามนะครับแต่ว่าหลักการขุดก็ขุดแบบนี้นะครับลงไปแบบนี้ครับก็จะลึกลงไปนะครับเราก็ลูบๆหาดูนะครับมันลึกมากลึกน้อยก็แล้วแต่หัวแล้วแต่ขนาดแล้วแต่อายุแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่ต้นนะครับนี่ก็ลึกเราก็กะเอานะครับถ้าเราขุดไม่ถึงเราก็สับนะครับแต่ว่าเราสับแล้วเราก็ถมดินไว้สักครึ่งนึงของหลุมนะครับหรือว่าถมไว้ทั้งหมดก็ได้ถมไว้หลวมๆแล้วเขาก็จะแทงแบบเนี้ยขึ้นมาจากข้างล่างนะครับแทงขึ้นมาจากข้างล่างครั้งต่อไปถ้าเรามาขุดมันจะลึกมากนะครับถ้าแบบนี้เราจะได้ก็คือเอาไว้เป็นต้นพันนะครับถ้าเขาโชคดีเขาไม่โดนรถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจกดินไปก่อนนะครับพอเราขุดได้แล้วนะครับเราก็ง้างแบบนี้เลยครับนี่ง้างออกเลยนะครับเราก็จะเห็นมันค้างฝั่งนู้นจะหาจังหวะเขานะครับตัวนี้งอนิดนึงง้างแล้วก็ดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาเลยครับอยากกินก็จะยาวๆแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นต้นดูทุ่งที่ขุดแบบถูกลักษณะนะครับเราก็มาดูเบื้องต้นเช็คเบื้องต้นก็ดูว่ามันแก่ไหมนะครับมันมีการแตกกาบไหมนี่แตกกาบนะครับแตกเปลือกแตกกาบอยู่นะครับนะครับถ้าเราจะเอาลำแบบนี้นะครับดินมันยังชุ่มอยู่นะครับตรงหัวที่มันเป็นเง่าโคนแบบนี้ครับเราเด็ดออกนะครับแล้วเราก็ฝังคืนเขาก็จะติดต้นนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นหัวยากอยู่ถ้าทําแบบนี้นะครับเราฝังคืนฝังลึกๆนะครับให้มีใบโผล่ขึ้นมานิดหน่อยแค่นี้ครับนี่เราก็ถมไว้แค่นี้ครับเขาก็ไม่ตายนะครับดินยังชุ่มๆอยู่ดินเค็มเขาก็จะแตกกิ่งแตกก้านขึ้นมาแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเป็นหัวนะครับเขาจะให้ดอกให้เมล็ดแทนเราก็จะได้เก็บเขาไปใช้นานๆนะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่สวัสดีครับ